สวัสดีครับพี่ๆที่มารับชมรายการม่อนคลาสสิกวันนี้ผมสุภกรก็มาพบกับพี่ๆเช่นเดิมนะครับก็จะนำประวัติพระเกจิที่ผมเคยได้ไปพบผ่านมาและนำมาเล่าสู่ฟังนะครับเป็นพระหลักร้อยที่พุทธคุณหลักล้านอีกเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมก็คือเป็นพระที่ผมได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้ไปคุยกับท่านแล้วก็ได้ไปคุยกับท่านนะครับก็สนิทสนมกันมากนะครับก็ท่านมรณภาพไปแล้วนะครับท่านมีอายุยืนยาวถึง104ปี48พรรษาท่านผู้นั้นที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คือหลวงปู่เคนมัตสุมานารามแห่งวัดวัดสุมานารามตำบลกาบินอำเภอกุฎข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งประวัติของท่านผมเคยได้ทำคลิปไปแล้วนะครับเคยได้ทำคลิปไปแล้วแล้วก็มีพี่ๆที่เข้ามาสนใจนะครับมารับชมผมก็มีความรู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าพูดตรงเลยก็คือว่าท่านก็เป็นพระที่อยู่บ้านนอกนะครับพูดตรงเลยอยู่บ้านนอกบ้านนานะครับก็ไม่ได้เข้ามามีผู้คนได้รู้จักมากนักนะครับถึงแม้จะมีกลุ่มพระที่เป็นกลุ่มพระของท่านแต่ว่าผมก็อยากจะเรียนตามตรงว่าท่านมรณภาพไปแล้วผมก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มพระก็อาจจะซบเซาลงไปบ้างแต่ว่าก็ไม่ให้ทำให้เราเสื่อมศรัทธาไปเรายังศรัทธาเช่นเดิมนะครับผมก็เลยอยากจะยกครูบาอาจารย์ยกย่องบารมีของท่านที่ได้เกิดประสบการณ์กับผมนะครับที่ได้เช่าบูชาวัตถุมงคลแล้วก็ได้ไปกราบท่านมีประสบการณ์กับท่านนะครับสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้อาจจะเล่าในเรื่องของหลายคนอาจจะมองว่าเป็นอวดอุตริไหมนะครับผิดมนุษยธรรมไหมสำหรับพระสงฆ์นะครับที่บอกหวยท่านบอกหวยผมถูกด้วยนะครับหลายงวดมากนะครับอันนี้ขอพูดเลยแต่ว่าผมขอออกตัวก่อนว่าถ้าท่านมองว่าเป็นการอวดอุตริผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับผมขอรับคำรับกรรมนั้นแต่เพียงผู้เดียวแต่ผมอยากจะยกบารมีของหลวงปู่มาเล่าให้ฟังเสียมากกว่านะครับมากกว่าที่จะมาเล่าอวดอ้างนะครับผมมีหลักฐานด้วยการถูกหวยนะครับประวัติของท่านนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2459นะครับที่บ้านตำบลกาบินอำเภอกุฎข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านอุปสมบทครั้งแรกนะครับเป็นบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ17ปีบวชได้3ปีก็ได้ลาสิกขาออกมานะครับแล้วก็มามีครอบครัวแต่หลังจากที่ท่านภรรยาของท่านเนี่ยได้เสียชีวิตลงท่านอายุ58ปีชาวบ้านก็เลยมาขอท่านบวชเป็นพระซะนะครับอุปสมบทซะเพราะว่าท่านเป็นถ้าเป็นภาษาอีสานก็จะบอกว่าเป็นหมอธรรมท่านเป็นหมอธรรมก็คือเป็นผู้ที่ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้สำหรับคนโบราณนะครับท่านเป็นหมอยานะครับเป็นเท่าจ้ำก็คือพาทำพิธีกรรมแบบชาวบ้านนะครับพาเลี้ยงสารปู่ตาหรือพาทำพิธีกรรมต่างๆอันนี้คือหลวงปู่เคนท่านมีภูมิความรู้ด้านนี้อยู่แล้วด้านไสยศาสตร์หรือด้านที่ชาวบ้านที่คือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านนะครับก็เลยให้บวชท่านก็บวชแล้วก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดสุมานารามนะครับแล้วก็ท่านมรณภาพวันที่11ธันวาคม2562นะครับผมก็ได้ไปกราบท่านไปหาท่านจนถึงวาระสุดท้ายเลยนะครับก็ได้ไปคุยกับท่านตอนที่ท่านจะละสังขารแล้วนะครับก็ได้ไปจับมือท่านแล้วก็ไปขอกราบขอขมาท่านที่อาจจะล่วงเกินไปในช่วงระยะเวลาที่เคยได้รู้จักกันอันนี้คือประสบการณ์ที่ผมเคยมีนะครับแต่ผมก็เลยอยากจะเล่าว่าไม่อยากให้ท่านหายไปไม่อยากให้ท่านลบเลือนไปกับการมรณภาพของท่านนะครับเลยอยากทำช่อง YouTube แล้วก็พระที่มีอายุ104ปีเนี่ยมีวัตถุมงคลอย่างไรบ้างมีอะไรบ้างก็จะนำมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะพาชมวัตถุมงคลเลยนะครับซึ่งตามที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าวันที่ท่านเกิดนะครับมันจะมีเลขที่ตรงกันอยู่นะครับทั้งวันที่เกิดที่บวชแล้วก็ที่ท่านมรณภาพนะครับก็คือท่านเกิดวันที่11กุมภาพันธ์2459นะครับท่านบรรพชาเป็นสามเณรอายุ17ปีเนาะแล้วก็20ปีท่านได้ลาสิกขาบทแต่วันที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุนั้นท่านอุปสมบทในวัยที่58ปีนะครับในใบสุทธิที่ท่านจะเขียนว่าขึ้น11ค่ำนะครับผมจำได้นะครับก็เป็นเลขที่11ตรงกันแล้วก็วันที่ท่านมรณภาพก็คือวันที่11ธันวาคม2562สิริอายุ104ปี48พรรษาเป็นพระเกจิที่มีอายุยืนยาวถึง5แผ่นดินนะครับเป็นพระเกจิ5แผ่นดินซึ่งมันเป็นเลขที่ตรงกันมากทั้งวันที่ท่านเกิดนะครับแล้วก็วันที่ท่านอุปสมบทและวันที่ท่านมรณภาพมันเป็นวันเดียวกันหมดเลยคือวันที่11นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากจริงๆนะครับหาได้น้อยนักนะครับพระที่จะมีเลขที่ตรงกันขนาดนี้ทั้งวันที่เกิดที่บวชแล้วก็วันที่มรณภาพนะครับผมเลยอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากแล้วก็เป็นบารมีเป็นบุญยาธิการของหลวงปู่นะครับจริงส่วนประวัติของท่านโดยละเอียดผมได้เคยทำคลิปไว้แล้วนะครับผมก็จะ
ฝากลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แรกนะครับในคอมเมนต์แรกว่าใครอยากทราบประวัติท่านก็เข้าไปกดรับชมกันได้นะครับท่านเป็นผู้ชายที่สักขาดำด้วยนะครับเป็นวัฒนธรรมการสักลายโบราณครับสักขาดำนี้ผมเคยไปสัมภาษณ์ท่านเลยนะครับไปคุยกับท่านเลยนะครับท่านก็บอกว่าท่านสักเมื่อตอนอายุท่าน17ปีนะครับสักตอนอายุ17ปีตอนนั้นท่านบวชเป็นเนนสักที่วัดบ้านกาบินนะครับหรือวัดอินทารามวัดที่ท่านบวชนั่นเองการสักโบราณท่านบอกว่าสาเหตุที่สักขาโบราณสาวบ่งให้กายเป็นวานซะนะครับก็คือหมายความว่าการสักนั้นบ่งบอกถึงความเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำเป็นผู้ชายนะพูดง่ายๆนะบ่งบอกความเป็นชายในยุคนั้นสมัยนั้นครับต้องสักลายเขาว่าอย่างนั้นครับท่านก็เลยสักลายแล้วก็ผมก็ได้ถามมีลายอะไรบ้างอะไรอย่างไรผมสัมภาษณ์ท่านหมดเลยนะครับท่านก็เล่าให้ฟังเมตตาเล่าให้ฟังนะครับผมถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็กดเข้าไปดูในคลิปที่ผมได้แปะลิงก์ไว้นะครับอันนั้นเป็นประสบการณ์ในการสักขาดำที่ผมไปสัมภาษณ์ท่านมานะครับแล้วก็ประสบการณ์กับผมที่เจอจริงๆที่ทำให้ศรัทธาเนี่ยผมยอมรับว่าในช่วงปลายเดือนกันยายน2561นะครับผมไปกราบท่านครั้งแรกเลยผมจะพูดตรงๆเลยก็คือท่านบอกหวยผมนะครับท่านบอกว่าเก่าๆเด้อเพิ่นว่านะครับเก่าๆเด้อรวยๆรวยระวังซะนะครับผมก็เลยลากับท่านผมก็มาซื้อหวยนะอันนี้ใช้วิจารณญาณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับแล้วผมก็มาซื้อหวยปรากฏว่าวันที่1ตุลาคม2561หวยเลขท้ายมันออก99จริงๆนะครับงวดนั้นผมถูกหวยได้เงิน 30,000 นะครับผมพูดเลยผมมีหลักฐานคือผมโพสต์เฟซลงในกลุ่มพระด้วยนะครับผมก็เลยเป็นปฐมเหตุแห่งศรัทธาแต่ความจริงผมก็ศรัทธาท่านอยู่แล้วแหละเพราะเป็นผู้เฒ่าอายุยืนเนาะและท่านเป็นพระที่ทำวัตถุมงคลตอนอายุ100ปีทำเหรียญรุ่นแรกครับนี่คือเหรียญรุ่นแรกของท่านนะครับใครได้เคยไปกราบท่านนะครับจะรู้ว่าท่านยิ้มเอิบอิ่มมากนะครับยิ้มแบบมีความสุขมากจริงๆนะครับยิ้มมีความสุขสามารถปลดเปลื้องทุกข์ของคนที่เข้าไปกราบขอพรได้อย่างแน่นอนนะครับดูท่านยิ้มแบบนะครับเป็นผู้เฒ่าที่อารมณ์ดีมากนะครับยิ้มแบบถ้าเราเข้าไปแล้วคุยไม่หยุดนะครับคุยเก่งมากนะครับยิ้มเป็นผู้เฒ่าที่น่ารักมากนะครับผมไปหาท่านบ่อยมากแล้วก็มีประสบการณ์กับท่านครับแล้วก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาทำคลิปท่านครั้งที่2นะครับในการทำคลิปนี้ก็ไม่อยากให้ท่านเลือนหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของคนที่นับถือพุทธศาสนาในแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะท่านเหรียญนี้เป็นเหรียญยิ้มรับทรัพย์นะครับจำลองมาจากภาพที่ท่านยิ้มนะครับรอยยิ้มแห่งความเมตตาจริงๆนะครับหลวงปู่เคสมัสมานารามเป็นพระผู้เฒ่าที่อายุยืนมาก104ปี48พรรษานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวัตถุมงคลกันเลยนะครับว่าอันนี้ผมก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผมนำมาให้ชมให้ดูกันนะครับกลุ่มพระท่านก็มีสามารถไปเช่าบูชาได้หากใครอยากจะเช่าบูชาหรือใครอยากจะมีโชคมีลาภอย่างนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมจะมาเริ่มที่เหรียญนู่นแรกผมขึ้นให้ดูแล้วเนาะว่าท่านทำตอนอายุ100ปีนะครับแล้วก็ต่อมาครับตอนอายุ101ปีท่านทำรุ่นนี้ครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณครับเป็นเหรียญหล่อโบราณท่านจะจานให้ด้วยแต่ว่าท่านใช้หมึกท่านก็เลยจิ้มเอา3อันนะครับ3จุดนะครับอันนี้คือรูปหล่อโบราณของท่านนะครับนี่ครับสวยนะครับ101ปีมีหมายเลขด้วยพ.ศ.61ครับอันนี้ท่านทำไว้ครับก็เนื้อหาก็จะเป็นเหรียญหล่อเนาะก็สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับก็จะจำลองฉากที่ท่านยิ้มด้วยครับต่อโค้ดเป็นภาษาจีนนะครับอันนี้ผมให้ท่านจานให้นะครับแต่ว่าท่านไม่ใช้เหล็กจานท่านใช้หมึกสีนะครับผมก็ถวายหมึกสีไปหลายอันอยู่เหมือนกันนะครับท่านก็จิ้มจิ้มจิ้มให้นะครับนี่เป็นเหรียญหล่อนะครับนี่ก็นำมาให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นดวงเศรษฐีของท่านนะครับเป็นพระผงดวงเศรษฐีมั่งมีทรัพย์นะครับก็จะผสมมวลสารเป็นชานหมากของท่านด้วยก็เลยจะทำให้เป็นจุดเป็นจุดแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นตะกรุดทองคำสามดอกนะครับผมก็ได้สั่งจองมานะครับในตอนนั้นนะครับเดี๋ยวจะชมใกล้ๆนะครับมวลสารนะครับนะครับยังกับท่านมีชีวิตอยู่นะครับยังกับมีในตามองเราอยู่นะครับยิ้มเอิบอิ่มมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นตะกรุดทองคำแท้นะครับสามดอกอันนี้เป็นรุ่นดวงเศรษฐีนะครับสวยงามมากนะครับผู้สร้างได้สร้างได้แบบเหมือนหลวงปู่มากเลยนะครับอันนี้เป็นตะกรุด3กษัตริย์นะครับนี่เป็นตะกรุด3กษัตริย์เงินทองแดงนะครับผมก็นำมาให้ชมกันเดี๋ยวจะให้ชมด้านหลังนะครับส่วนนี้ที่ผมนำไปเลี่ยมย่าใช้ติดตัวนะครับผมก็ห้อยบ้างเป็นบางโอกาสนะครับอันนี้ที่ผมใช้นะครับสังเกตดูดี
ยังก็มีในตาท่านมองเราอยู่เลยนะครับดูครับมันเป็นความบังเอิญที่มีเศษชาญหมากของท่านนะครับติดอยู่นะครับหากเรามองยังกับท่านมองเราอยู่เลยนะครับถึงแม้ท่านจะอายุ104ปีนี่ความจำดีมากเลยนะครับผมไปกราบท่านนั้นจะบอกมาระบอน้อยระวังสินะครับคือใช้ตัวแทนของเราว่าน้อยนะครับเป็นคนโบราณนะครับยังกับท่านมองเราเลยนะครับองค์นี้ครับผมก็เลยห้อยแล้วก็พกพาอาราธนาติดตัวนะครับอันนี้องค์นี้ที่ผมห้อยนะครับท่านสร้างวัตถุมงคลก็เยอะพอสมควรนะอันนี้เป็นล็อกเก็ตที่ผมให้ท่านจานให้นะครับความน่ารักของท่านครับดูสิครับท่านเขียนเต็มหมดเลยนะครับเขียนน่าจะเป็นคำว่ามีนะมั่งมีทรัพย์อะไรประมาณนี้นะครับนะครับท่านเขียนไว้นะครับก็สวยอีกแบบนึงนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เม็ดพลอยตรงนี้มันหลุดตอนเขาเลี่ยมนะเขาเจียแล้วมันหลุดออกมานะครับก็ทำให้มีตำหนินิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นล็อกเก็ตของท่านนะครับเป็นล็อกเก็ตของท่านอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรนะครับทองแดงหน้ากากเงินนะครับหากใครชอบใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้หรือจะไปเช่าบูชาที่กลุ่มพักของท่านได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถซื้อกันเข้าไปดูได้อันนี้เป็นพระปิดตานะครับก็จะผสมมวลสารศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีเกศาของท่านด้วยนะครับผมก็นำมาให้ชม1องค์นะครับราคาค่านิยมก็ถือได้ว่ายังไม่ถือว่าแพงมากนะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังจะเป็นยันดวงเศรษฐีนะครับวัดสุมาณารามก็คือวัดที่ท่านอยู่นะครับหลวงปู่เคนนะครับเป็นผู้เฒ่าที่อายุยืนมากนะครับยืนมากจริงๆนะครับและเป็นผู้ที่สักขาดำด้วยแล้วก็เป็นหมอธรรมประจำท้องที่ท้องถิ่นด้วยหมอธรรมพื้นบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีวิชาตามความเชื่อนะครับอันนี้เป็นเหรียญยิ้มรับทรัพย์นะครับเจริญพรยิ้มรับทรัพย์นะครับเป็นรูปที่ท่านยิ้มอยู่นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แกะจากซองเลยนะครับนี่ก็เก็บไว้สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อนะครับรูปเหมือนน่าจะเป็นรุ่นเดียวที่ท่านสร้างนะครับขนาดห้อยคอนะครับก็ทำได้เหมือนท่านมากเลยทีเดียวนะครับเป็นท่าที่ท่านนั่งสมาธินะครับจะยิ้มเอิบอิ่มมากนะครับมีโค้ดมีหมายเลขนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ครับรูปหล่อล้มลุกนะครับล้มลุกได้เสมอนะครับอันนี้เป็นความเชื่อเนาะอันนี้เป็นเนื้อนวะดินไทยนะครับเป็นเนื้อนวะดินไทยเป็นรุ่นเดียวกันอันนี้เป็นเนื้อนวะดินไทยหายากนะครับพระที่จะอายุยืนมากนะครับแล้วก็ประวัติไม่มีประวัติที่เสียหายเป็นพระนักพัฒนานะครับเป็นพระที่อยู่ห่างไกลกิเลสจริงๆนะครับไม่สะสมสิ่งของจริงๆในกุฏิของท่านนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อดินไทยนะครับก็สวยครบรอบ102ปีนะครับและนี่นะครับก็เป็นเหรียญสีมานะครับเป็นเหรียญสีมาของท่านนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงมันปูนะครับทำได้เหมือนท่านมากจริงๆเลยนะครับและมีอีกองค์นึงที่ผมถอดจากสร้อยเลยก็คือเป็นเนื้อเงินนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นสีมาเนื้อเงินลงยานะครับหมายเลข28นะครับก็สวยงามนะครับผมก็เก็บไว้ห้อยอันนี้ถอดออกจากสร้อยมาให้ดูเลยครับนะครับเราก็ยังคิดถึงหลวงปู่อยู่เหมือนเดิมนะครับหลวงปู่โอ้ไปหาหลวงปู่จนวันที่มรณะนี่ผมร้องไห้ด้วยนะครับคิดถึงหลวงปู่นะครับอันนี้ก็เป็นนอกตำราหมายถึงว่านอกไอ้เขาเรียกอะไรที่ผมหาไปให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับก็เป็นเขี้ยวหมีที่ท่านปลุกเสกให้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องรางต่างหากนะครับแล้วก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งที่ผมห้อยติดคออยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนอกหนังสือนอกตำราหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในการจัดสร้างแต่ว่าผมให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับอันนี้เป็นงาช้างแกะโคชสีครับงาช้างแกะโคชสีผมซื้อจากบ้านตารากลางอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับซื้อมาแล้วก็ให้ท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกให้แล้วก็ไปเลี่ยมเงินไว้ใช้นะครับเป็นโคชสีของหลวงปู่เคนนะครับผมก็มีความศรัทธาหลวงปู่เนาะนะครับและทั้งหมดที่ผมเล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะมาโอ้อวดหรือจะมาอวดอ้างแต่ประการใดนะครับแต่เพียงแค่อยากจะยกให้บารมีท่านนะครับยกประวัติและผลงานของท่านอยากให้ทุกท่านได้เข้ามารับชมอยากให้มาดูผลงานวัตถุมงคลของท่านนะครับมีพุทธศิลป์ที่สวยงามและผมเชื่อว่าพุทธคุณที่นำไปใช้
ต้องเกิดผลอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าหากใครเชื่อมั่นและศรัทธาบูชาย่อมให้ผลนะครับตามความเชื่อนะครับตามความเชื่อซึ่งผมเชื่อแล้วก็มีประสบการณ์กับท่านมากมายเช่นทั้งถูกหวยบ้างนะครับทั้งไปมีความทุกข์ไปหาท่านท่านยิ้มรับเราก็มีความสุขในการปลดเปลื้องทุกข์ของเราได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อของผมนะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขออาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็บารมีของหลวงปู่เคนแห่งวัดสุมานารามบารมีธรรมที่ท่านสั่งสมบารมีมาจนถึงอายุ104ปี48พรรษานะครับขอให้ปกปักรักษาคุ้มครองทุกท่านดังคำที่หลวงปู่เคยให้พรผมว่าให้ได้ให้ดีให้มีให้ร่ำให้รวยนะครับท่านก็บอกอย่างนั้นนะครับขอให้พรนั้นจงสำเร็จแต่ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยถึงแม้ท่านจะไม่มีวัตถุมงคลของท่านแต่ขอให้ท่านได้รับพรเช่นเดียวกันที่ท่านเคยให้ผมไว้นะครับสาธุนะครับสวัสดีนะครับและวันนี้ผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ด้วยบารมีของหลวงปู่เคนนะครับสวัสดีครับ